เราเปิดทำรายกันนะคะสำหรับการชุมนุมเมื่อวานนี้ของกลุ่มราษฎรนะคะซึ่งแกนนากลุ่มราษฎรเนี่ยก็ได้ประกาศให้ผู้ชุมนุมเคลื่อนขบวนจากอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางมุ่งหน้าไปยังสํานักพระราชวังบริเวณวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในเวลาประมาณ1 7บเนาฬิกาสนาทีค่ะ โดยในระหว่างการเคลื่อนขบวนก็มีการประกาศเป็นระยะให้ผู้ชุมนุมรอฟังสัญญาณจากซาเล้งแดงที่ติดตั้งเครื่องขยายเสียง4คันที่จะใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารกับผู้ชุมนุมนะคะระหว่างการเคลื่อนขบวนมาถึงบริเวณหน้าโรงแรมรัตนโกสิล์เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาเจราจาแกนนำ ราษฎรเพื่อพูดคุยถึงเส้นทางการชุมนุมไปยังสำนักพระราชวังเนื่องจากเป็นเขตพระราชทานซึ่งอาจผิดพรบการชุมนมุมก็ทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนค่ะตัดสินใจเลี่ยงไปใช้เส้นทางย่อยอื่นๆนะคะอย่างถนนเรียบคลองหลอดสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ต้องยอมเปิดเส้นทางให้ผู้ชุมนุมได้เคลื่อนขบวนต่อไปค่ะและ เมื่อผู้ชุมนุมเคลื่อนไปถึงบริเวณสนามหลวงและเผชิญหน้ากับแนวรถเมล์พร้อมรถน้ำสองคันที่จอดขวางอยู่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังประกาศนะคะว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นพื้นที่พระราชทานหากเข้าไปจะมีความผิดทางกฎหมายแต่ผู้ชุมนุมก็ดันรถเมล์ที่ขวางออกจากเส้นทาง ก่อนที่จะไปเจอแนวลวดหนามแล้วก็รถตู้ของตำรวจอีกชั้นหนึ่งรวมถึงเผชิญหน้ากับรถฉีดน้ำแรงดันสูงที่ตำรวจเคยใช้ในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมาด้วยตำรวจก็ประกาศอย่างต่อเนื่องนะคะว่าห้ามเข้ามาพื้นที่นี้โดยเด็ดขาดพร้อมกับได้ส่งตัวแทนมาพูดคุยเจรจากันแต่ว่ายังไม่ทันได้เจรจานะคะปรากฏว่าก็มีการฉีดน้ำใส่กลุ่มผู้ชุมนุมค่ะทำให้ผู้ชุมนุมเข้าไปดันรถเมล์แล้วก็เข้าไปดึงลวดหนามออก ผู้ชุมนุมกรูเข้าไปในพื้นที่สนามหลวงนะคะก็เลยทําให้กาดจะต้องเข้ามาห้ามกันขณะที่ตํารวจก็ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงในนามนาครบาลว่าการฉีดน้ําเมื่อสักครู่นี้เป็นความผิดพลาดของเจ้าหน้าที่แล้วก็จะไม่ฉีดน้ําใส่ผู้ชุมนุมอีกพร้อมขอให้เปิดพื้นที่เจรจากับกลุ่มผู้ชุมนุมขณะที่กาดก็ขอให้กลุ่มผู้ชุมนุมทั้งหมดนั่งลงค่ะ ั้งนี้แกนนำพยายามเจรจาขอให้เจ้าหน้าที่เปิดทางแต่สุดท้ายไม่เป็นผลสำเร็จนะคะทำให้หมวลชนตัดสินใจทำกิจกรรมหน้าแนวแผงเหล็กของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ด้านหน้าสารดีกานั่นแหละค่ะโดยได้มีการนำเอาตู้ไราสาีสีแดงตั้งอยู่ด้านหน้าแนวตำรวจเพื่อให้หมวลชนได้ทำกิจกรรมยื่นหนังสือ จากนั้นก็ประกาศยุติการชุมนุมไปเมื่อเวลา21นาฬิกาโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นนะคะสำหรับการชุมนุมของคณะราษฎรวันที่8พฤศจิกาย,ยนเมื่อวานนี้นะคะไม่พบการน,นำคนสำคัญอย่างนางสาวปานัสยาสิทธิจิรวัฒนกุลหรือว่ารุ้งนายพานุพงศ์จาดนอกหรือว่าไม้ระยองและนายพริศ ทิวารักหรือว่าพันกิ้นในพื้นที่การชุมนุมพบเพียงแกนนนำและแนวร่วมบางส่วนเท่านั้นนะคะ